วัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการเดอะแซมอีทีนิวครับคุณผู้ชมครับวันนี้ครับโนอาได้รับเกียรตินะครับมาอยู่ที่สถานีกลางบางซื่อครับเรามาดูกันนะครับว่าคนไทยให้ความสำคัญในการฉีดวัคซีนครั้งนี้มากน้อยขนาดไหนกันครับเราไปดูกันเลยครับคุณผู้ชมครับนี่ก็เป็นอีกจุดหนึ่งของจุดสังเกตอาการนะฮะหลังจากผู้ที่ฉีดวัคซีนต้านโควิด-19 กันแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศข้างในกันครับครับคุณผู้ชมครับหลังโนอานี้นะครับก็จะเป็นจุดสุดท้ายหลังจากที่ได้รับการฉีดวัคซีนต้านโควิดแล้วนะครับประชาชนก็จะเดินทางออกจากประตูตรงนี้กันครับคุณผู้ชมครับวันนี้นะครับนาได้รับเกียรตินะครับจากพี่น้องคนไทยที่มาร่วมกันฉีดต้านวัคซีนโควิด-19 กันที่สถานีบางซื่อครับพี่สวัสดีครับมาฉีดแล้วเป็นอาการเป็นยังไงบ้างครับไม่มีอาการอะไรเลยค่ะอ๋อเหรอครับแล้วก็เราได้ดูข้อมูลข่าวสารนี่จากช่องทางไหนครับก็ทีวีแล้วก็ในโทรศัพท์ในโทรศัพท์ใช่ไหมครับอยากให้เรียนเชิญมาฉีดวัคซีนให้คนไทยมาฉีดวัคซีนกันครับก็เชิญนะคะมาฉีดวัคซีนกันเยอะๆเราจะรอดได้ไปด้วยกันนะคะได้ครับขอบคุณมากครับเป็นอย่างไรบ้างครับคุณผู้ชมต้องบอกว่าคนไทยให้ความสำคัญในการฉีดวัคซีนต้านโควิดครั้งนี้กันอย่างมากเลยนะครับเรียนเชิญพี่น้องคนไทยนะครับออกมาฉีดวัคซีนต้านโควิดกันนะครับเราเชื่อว่าประเทศไทยกลับมาแน่นอนครับพบกับรายการ The Sam ET News ได้กับโอกาสหน้าครับ